สวัสดีครับสวัสดีค่ะทั่วโลกการเงินไปกับ Money Go Round นะคะวันนี้พบกับดิฉันอิสรีปัญญาดีและคุณมนชัยวงศ์กิติไกรวันนะคะยังคงปฏิบัติหน้าที่แทนอาจารย์วีระอีก1วันนะคะครับยังมีเรื่องราวหลากหลายรูปแบบในเรื่องของวงการการเงินมาอัปเดตกันแต่วันนี้ที่คุยกับคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่ใหญ่ระดับโลกครับเกิดขึ้นที่ยุโรปนี่แหละครับยุโรปนี่กำลังมีปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะเราก็เห็นอยู่นะคะว่าที่ผ่านมาเจอวิกฤตตั้งแต่เป็นควันหลงจากวิกฤตซับไพรม์แล้วตั้งแต่ปี 2008-2009 นะคะ คือตอนนั้นเขาเหมือนเข้า ICU เลยนะคะเจอวิกฤตหนักแล้วก็วิกฤตรุนแรงก็คงจะเคยได้ยินวิกฤตที่กรีซใช่ไหมที่เขาเรียกกันว่าวิกฤตโอลิมปิกนะคะแล้วก็ลุกลามไปทั่วยุโรปนะคะผ่านมา 3-4 ปีนะคะเศรษฐกิจเนี่ยเขาต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้นั้นเหมือนกับคนไข้ที่เพิ่งออกจากห้อง ICU หมายถึงยุโรปนะฮะหมายถึงยุโรปนะคะ คือเพิ่งจะออกจากห้อง ICU นะคะอาการเองก็เรียกว่ายังทรงๆนะคะจนถึงสุดในบางเวลานะคะ คือเหมือนกับคนไข้ที่เพิ่งออกจาก ICU คือยังไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงเดินยังไม่ค่อยไหวจังหวะของการก้าวเดินก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เขาก็เลยต้องมีมาตรการออกมากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเศรษฐกิจภูมิภาคเขาใหญ่นะคะแล้วก็ค้าขายกันกับทั่วโลกรวมถึงบ้านเราด้วยวันนี้เลยก็ต้องมาจับที่ประจรเศรษฐกิจยุโรปกันเพราะว่าเขาจะมีข่าวสารการเงินครั้งใหญ่นะคะในการที่จะออกมาตรการเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจชาร์จพลังภาคการเงินคล้ายๆกับที่เราเคยได้ยินอเมริกาทำสิ่งที่เรียกว่าQE หรือว่า quantitative easing ครับเรื่องของ QE หลักๆไปแตะโดยตรงกันครับคุณผู้ชมที่ money supply ครับก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มปริมาณเงินในระบบแต่ถามว่าไม่ใช่เป็นการพิมพ์เงินเพิ่มอย่างเดียวนะฮะเอาไปซื้อพันธบัตรก็ดีหรือว่าสินทรัพย์ส่วนอื่นๆก็ดีเพื่อที่จะกระจายเงินออกไปเข้าไปในระบบมากยิ่งขึ้นพอ money supply เข้าไปในระบบก็เกิดเรื่องของการนำไปลงทุนเรื่องค่าเงินที่อาจจะต้องอ่อนลงด้วยนี่ก็ส่งผลกับหลายๆส่วนที่เป็นภาคต่อกันไปครับค่ะคือหลักใหญ่ใจความก็จะง่ายๆก็คือเป็นวิธีการพิมพ์เงินขึ้นมานะคะก็คือพิมพ์เงินออกมาแล้วก็เอาเงินลงไปในระบบเพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะเป็นการผ่านแบงค์หรือว่าผ่านซื้อพันธบัตรหรือว่าจะเข้าไปซื้อของเอกชนของรัฐเองก็ตามนะคะ QE เนี่ยอเมริกาทำไปแล้วนะคะเป็นยาแก้วิกฤตสับพรามของเขานะคะแล้วก็ทำมาจนกระทั่งผ่านมา 4-5 ปีเนี่ยนะคะก็เตรียมจะปิดฉากลงในเดือนตุลาคมนี้นะคะช่างบังเอิญซะเหลือเกินนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ใกล้โค้งสุดท้ายของเดือนตุลาคมก็มีข่าวว่าในเมื่อของอเมริกาจะปิดฉากลงนะคะของยุโรปเองจะรูดม่านเปิดฉากขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ครั้งหรือเปล่าสำหรับยาล็อตนี้แปะมือกันไปแปะมือกันเพราะว่าอย่างของสหรัฐอเมริกาตัวเลขในการทำ QE ของเขานะครับก็ใช้เงินไปไม่น้อยแล้วครับคุณอิสรี3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนหน้านั้นมีอเมริกาทำใช่ไหมครับ Bank of Japan ที่ญี่ปุ่นก็ทำเหมือนกันก็หมดไปล้านกว่าล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเหมือนกันครับค่ะตอนนี้จะได้เห็นเวอร์ชันยุโรปหรือเปล่าหลังจากที่เห็นเวอร์ชันอเมริกามาแล้วเห็นเวอร์ชันญี่ปุ่นมาแล้วนะคะเวอร์ชันของยุโรปนะคะก็มาพูดถึงการที่เป็นข่าวเป็นข่าวล่าสุดเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะนำเงินเข้าไปซื้อพันธบัตรนะคะซึ่งก็จะเป็นการเข้าไปซื้อพันธบัตรทั้งของภาคเอกชนนะคะก็หวังว่ามาตรการนี้นะคะจะช่วยในการส่งเสริมการปล่อยกู้ให้กับภาคธุรกิจต่างๆแล้วก็หนุนเศรษฐกิจยุโรป ECB เนี่ยประกาศว่าเพิ่งจะเข้าซื้อตราสารหนี้ประเภท Cover Bonds นะคะในวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าต่อไปเนี่ยเองก็คงจะต้องมีตัวเลขที่ออกมาชัดเจนมากขึ้นว่าจะซื้อเท่าไรวงเงินอย่างไรเนี่ยนะคะสเต็ปแรกสิ่งนี้เรียกว่าคือนักวิเคราะห์เขาบอกว่าคล้ายๆกับมินิ QE นะคะคือยังเป็นการซื้อแต่ว่าไม่เต็มรูปแบบเหมือนของอเมริกานะคะพิมพ์เงินออกมาเหมือนกันแล้วก็เข้าไปซื้อเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เข้าไปซื้อผ่านแบงก์ยังไม่ถึงขั้นไปซื้อจากเป็นตราสารหนี้ของภาครัฐหรือว่าไม่ได้ไปซื้อผ่านทางยุโรปทางสเปนทางอิตาลีนะคะยังไม่ถึงขั้นขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นสเต็ปต่อไปอันนี้ไม่มีใครรู้นะคะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยกำลังวิกฤตอย่างหนักคุณมนชัยเพราะว่าอย่างในยุโรปที่ผ่านมาถ้าเราได้ติดตามข้อมูลข่าวสารช่วงที่ผ่านมาเขาก็ลดเรื่องของอัตราดอกเบี้ยไปจนแตะเพดแตะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพื้นแล้วนะฮะดอกเบี้ยในยุโรปตอนนี้ก็ต่ำเตี้ยเรียดินอยู่แล้วพยายามที่จะกระตุ้นเรื่องของการบริโภคหลักๆง่ายๆอยู่แล้วครับเมื่อดอกเบี้ยต่ำคนก็แทนที่จะไปฝากเอาไปลงทุนดีกว่าเพื่อที่จะให้รีเทิร์นหรือว่าผลตอบแทนกลับมาง่ายๆพยายามที่จะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยต่างๆในประเทศ QE นี่ก็ถือว่าเป็นมาตรการใหญ่มาตรการหนึ่งและก็เริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยครับค่ะก็เป็นการเริ่มต้นขึ้นนะคะแล้วก็รอดูความชัดเจนของการประชุม ECB ในช่วงสัปดาห์หน้านะคะสิ่งที่ตอนนี้นะคะกำลังจะทำเนี่ยมาริโอดากรีเนี่ยประธาน ECB เคยพูดไว้นะคะบอกว่า whatever it takes นะคะนี่เป็นประโยคที่ลือลั่นนะคะที่ทั้งโลกได้ยินนะคะเพราะเขาบอกว่าจะทำทุกวิถีทางยังไงก็ตามจะกระชากยุโรปขึ้นมาจาก
ห่วงวิกฤตให้ได้จะทำทุกๆอย่างเท่าที่ทำได้นะคะพูดประโยคนี้มาประมาณ2ปีกว่าแล้วนะคะก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่แล้วเหมือนกันคือพูดนานวิกฤตยุโรปต้องมองอย่างนี้ค่ะว่าคือยุโรปเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของหนี้สาธารณะเขาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงมาช้านานและดูอย่างแต่ละประเทศคือกรีซนี่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของยังไม่ถึงขนาดความล่มสลายของยุโรปแต่ว่าก็ทำให้ทุกที่สุดที่สุดหนักสเปนอิตาลีที่นี้ก็มีขนาดเศรษฐกิจนี้ก็1ใน5ของยุโรปเข้าไปแล้วนะครับมีแค่เยอรมันตอนนี้ที่เป็นหัวหอกในการที่จะขับเคลื่อนยุโรปต่อไปทีนี้แหละครับคุณผู้ชม QE ที่กำลังจะเกิดขึ้นถือว่าเป็นยาที่ถูกขนานไหมและจะทำให้ยุโรปกลับมาหายป่วยได้หรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับนี่ก็ราวช่วงนี้ยังคงอยู่ที่มาตรการ QE ของทางธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB กันต่อครับค่ะต้องมาดูนะคะว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยมันจะได้ผลหรือเปล่านะคะเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าอาจจะเคยเป็นยาวิเศษนะคะหรือว่ายาขนานเอกแก้วิกฤตอเมริกามาแล้วนะคะรอบนี้มาใช้กับยุโรปจะถือว่าเป็นยาวิเศษที่จะสามารถใช้แก้ไขวิกฤตได้เหมือนกันหรือเปล่านะคะที่แน่ๆนะคะบรรดานักเศรษฐศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่า คือวิเศษไม่วิเศษแต่ว่าก็ต้องใช้นะคะเพราะว่าตอนนี้อาการหนักแล้วนะคะยังไงก็ต้องได้ยาสำหรับคนป่วยที่เพิ่งจะฟื้นไข้คนนี้นะคะสถานการณ์ยุโรปวิกฤตขนาดไหนก็ GDP สำหรับโดยรวมของยุโรปปีนี้ไม่โตนะคะ 0% ของประเทศหลักๆที่เป็นเสาหลักของยูโรโซนอย่างเยอรมนีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดติดลบนะคะส่วนของอิตาลีนะคะประเทศที่เคยเจอวิกฤตมาแล้วนะคะตอนนี้ก็เรียกว่ายังโคม่ายังไม่ออกจาก ICU เลยนะคะเข้าข่าย recession ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ติดลบต่อเนื่องกัน2ปีติดต่อกันนะคะนี่ก็เป็นอาการที่แต่ละอย่างนี้ออกมาฟังก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่ไม่สู้ดีนะคะคือเศรษฐกิจเนี่ยไม่โตเลยนะคะแล้วไปดูผ่านดัชนีอีกอย่างนึงที่เขามักจะใช้ชี้วัดก็คือเรื่องของการจ้างงานเรื่องของการจ้างงานนะคะยุโรปปรากฏว่าตอนนี้ก็ยังคงมีตัวเลขอัตราการว่างงานที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์คนตกงานกันหนักนะคะประมาณ 11% อันนี้เป็นตัวเลขว่างงานของทางยุโรปนะคะส่วนประเทศที่อาการสาหัสหนักๆเลยสเปนต้องพูดถึงนะคะ1ใน4ว่างงานหรือว่า 25% เยอะมากเดินๆไปเนี่ยนะคะเจอ1ใน4คนเนี่ยต้องมีคนตกงานแล้วก็ครึ่งนึงของนั้นก็เป็นวัยรุ่นหรือว่าวัยทำงานที่เพิ่งจบกันใหม่ๆเตะฝุ่นกันเกือบครึ่งที่จบออกมาครับทีนี้ถ้าเรามาดูกันดีๆคุณผู้ชมถ้าอัตราการว่างงานสูงในลักษณะนี้ตามที่เราทราบกันดีถ้าว่างงานนั่นหมายถึงว่ารายได้ที่จะใช้เอามายังชีพหรือใช้ในชีวิตประจำวันมันก็น้อยการบริโภคก็ไม่ค่อยเกิดสักเท่าไหร่พอการบริโภคไม่เกิดเงินที่จะเข้าไปสู่ภาคสินค้าและบริการของภาครัฐก็น้อยการขยายกิจการก็เกิดขึ้นยากดังนั้นน่าจะเป็นการแก้จุดสำคัญก็คือทำอย่างไรให้เอกชนหรือว่าธุรกิจขนาดใหญ่พร้อมที่จะขับเคลื่อนต่อไปได้นั่นน่ะสินะคะก็เลยเป็นที่มาว่าคงจะต้องการเม็ดเงินที่เข้ามากระตุ้นนะคะจากทางส่วนกลางนะคะซึ่งนี่ก็เป็นทาง ECB ที่ตัดสินใจว่าอาจจะต้องถึงขั้นพิมพ์เงินเพื่อให้เข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจในระบบนะคะโดยที่เขาจะใช้วิธีในการพิมพ์เงินแล้วก็เข้าไปซื้อพันธบัตรผ่านธนาคารเอกชนผ่านธนาคารพาณิชย์นะคะเพื่ออัดฉีดเงินเข้าไปในระบบแบงค์เพื่อให้แบงค์มีเงินพอแบงค์มีเงินเสร็จแล้วก็หวังว่าแบงค์จะปล่อยกู้แล้วก็หวังว่าจะมีคนมากู้ต่อเพื่อที่จะไปทำธุรกิจไปลงทุนหรือว่าอย่างน้อยนะคะไปจับจ่ายใช้สอยให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนได้ก็ยังดีนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาคาดหวังโดยทางทฤษฎีว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าและจะได้ผลหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดเหมือนกันเพราะว่าบางทีอยู่ในช่วงของภาวะที่ตอนนี้นะคะสถานะอีกอย่างหนึ่งที่ ECB กำลังเจอก็คือเงินเกือบจะฝืดนะคะยังไม่ฝืดสักทีเดียวนะคะแต่ว่าเงินเฟ้อนี่ต่ำมากต่ำจนแทบจะไม่มีเลยนะคะจนแทบจะไม่โตเลยล่ะตั้งกรอบสำคัญว่าการที่จะทำ QE ครั้งนี้หลักๆคือเพื่อที่จะดันอัตราเงินเฟ้อให้ถีบตัวขึ้นไปในอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นเพราะว่าถ้าเงินฝืดนั่นหมายความว่าคือเงินฝืดบางคนอาจจะคิดว่าอ้าวมันดีไม่ใช่หรอหมายถึงว่าเรื่องของเงินเฟ้อคือมูลค่าเงินในมือมันน้อยแต่จริงๆมองให้ดีๆเนี่ยเงินเฟ้อเป็นกรอบสำคัญในการที่ทางภาคการเงินใช้ถ้าเงินฝืดนั่นหมายถึงเงินก็มีในระบบค่อนข้างน้อยทุกคนไม่ใช้เงินทุกคนกลัวเรื่องของสภาพเศรษฐกิจว่าอีกต่อไปก็จะไม่ดีเป็นเรื่อง expectation ที่ชัดเจนค่ะคือเข้าใจง่ายๆก็คือมันฝืดเคืองนะคะก็คงไม่ค่อยจะ
ใช้จ่ายกันคือคนมีก็ไม่กล้าใช้นะคะแต่คือหนักๆเลยก็คือคนไม่มีด้วยคือไม่มีเลยก็เลยไม่ใช้นะคะก็เป้าหมายเขาก็หวังกันไว้นะคะ ECB เนี่ยประกาศไว้ปักธงมาหลายปีแล้วคุณมนชัยที่บอกว่าตั้งแต่เริ่มที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตนะคะ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่ตั้งเป้าไว้ว่าทุกวิถีทางที่จะทำได้ของประธาน ECB เนี่ยจะทำให้ GDP โตได้สักประมาณ 2% และจะให้เงินเฟ้อขึ้นไปอยู่ที่ 2% เหมือนกันแต่ปรากฏว่าตอนนี้ GDP เป็น0เงินเฟ้อเกือบจะเป็นศูนย์เหมือนกันนะคะก็ถือว่าที่ผ่านมาทำหลายอย่างนะ long term refinancing operation นะคะคือมีการตั้งวงเงินกู้ขึ้นมาให้แบงค์เขามากู้นะคะแบงค์ก็ไม่ค่อยมากู้อยู่ดีนะคะทำมาตรการในการเข้าไปซื้อบอนด์เองที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ผลมากนักนะคะแต่ว่าอย่างน้อยก็ทำให้อะไรต่างๆนานากระเตื้องขึ้นบ้างจึงเหมือนกับเป็นยาที่ต้องอัดยาแรงนะคะแล้วก็ต้องอัดยาแรงต่อเนื่องสำหรับเศรษฐกิจของยูโรโซนหลักๆเวลาที่เขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจกันมี2ส่วนก็คือมาตรการทางการคลังกับทางการเงินแต่นี้ในฐานะของ EU เขาก็มองชัดเจนแหละครับว่าตอนนี้อัดเงินเข้าไปในระบบจำเป็นที่สุดมาพูดถึงแต่ละจุดแต่ละส่วนของเศรษฐกิจอย่างเยอรมันตอนนี้ก็รับภาระเยอะเหมือนกันเยอรมันรับภาระเยอะนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าจุดของเยอรมันเนี่ยกำลังเป็นปัญหาและอย่างที่บอกไปเลยนะคะว่าจะแก้ไขปัญหาวิกฤตนะคะประเทศชาติที่จะเดินไปได้ก็ต้องมี2 อย่างนะคะ1การคลังนะคะทำอะไรได้บ้างเรื่องของภาษีเรื่องของนโยบายต่างๆอย่างที่บ้านเราเนี่ยพยายามทำอยู่นะคะ2ก็คือการเงินนะคะมีแบงก์ชาติเอาไว้ดูแลเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของการทำ QE ด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะด้วยความที่ทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งยูโรโซนเนี่ยเขารวมกันเป็นเงินสกุลเดียวนะคะเขาเรียกว่าเป็น monetary policy นะคะ1นโยบายการเงินแล้วก็มี ECB เป็นผู้ดูแลแต่ประเด็นก็คือนโยบายการคลังเนี่ยเขาแยกกันอยู่นะคะคนรัฐบาลคือเขารวมตัวทางการเงินบังคับได้แต่การคลังบังคับไม่ได้บางทีอัดเงินเข้าไปแต่ว่าถ้าการคลังของแต่ละประเทศใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายไปแก้ปัญหาการเมืองหรือว่ายังคงไม่มีวินัยสุดท้ายอัดเท่าไหร่มันก็เหมือนไปรั่วอีกด้านนั่นหมายความว่าถ้าทางส่วนกลางก็คือทาง ECB อัดเงินเข้าไปในระบบของกลุ่มในประเทศยุโรปก็ขึ้นกับภาครัฐหรือว่าเอกชนในแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศด้วยในการบริหารจัดการเงินว่าเอาไปลงทุนเอาไปทำโครงการภาครัฐเพื่อเกิดการจ้างงานต่อหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือไม่ค่ะครับทีนี้คำถามสำคัญที่ทางคุณอิสรีได้ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญมาเขามองว่า QE ครั้งใหญ่ครั้งนี้ของ ECB เนี่ยมันน่าจะได้ผลมันน่าจะเป็นยาดีหรือเปล่าค่ะคืออย่างน้อยน่ะยานี้นะคะมีดีกว่าไม่มีเป็นยาที่ควรจะมีนะคะแต่ว่าถามว่าดีหรือเปล่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่ามันดีหรือไม่นะคะเพราะว่า1ปมก็คือคล้ายๆกันว่าอย่างที่ได้ทราบกันอยู่นะคะที่เล่าให้ฟังกันไปว่านโยบายการคลังเนี่ยเขาไม่ได้ผูกติดกันนะคะดังนั้นแต่ละประเทศถ้าเขาไม่คุมเรื่องของวินัยไม่คุมเรื่องของค่าใช้จ่ายยังมีหนี้สูงยังคงมีการกู้แล้วก็ยังคงมีการขาดดุลงบประมาณอันนี้มันก็แก้ยากนะคะคือเคสนี้จะทำให้ยุโรปนั้นต่างจากอเมริกาที่อย่างน้อยอเมริกาเองนะคะก็ยังมีเฟดแล้วก็มีรัฐบาลกลางที่มีนโยบายการคลังที่คุมเบ็ดเสร็จนะคะสามารถที่จะสองขาเนี่ยช่วยกันได้การเงินช่วยกันการคลังก็เดินหน้าต่อนะคะแต่ว่าอันนี้ถ้าการเงินอัดเข้ามาแล้วการคลังยังไม่มีวินัยก็เรียกว่าอยู่ลำบากอาจจะเป็นจุดที่ทำให้ยานี้คงไม่วิเศษวิโสมากนักสำหรับยุโรปถ้าตราบใดที่ยุโรปนั้นยังไม่รวมกันเป็นเขาเรียกว่าเป็น fiscal union หรือว่ามีนโยบายการคลังอันเดียวกันกลายเป็น ECB เวอร์ชันสหรัฐอเมริกากับ ECB เวอร์ชันของยุโรปเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่หนังเรื่องเดียวกันสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้เอาละครับคุณผู้ชมนี่คือมุมมองของ ECB แล้วก็มุมมองของทางนักวิชาการที่มองว่าอย่างน้อยก็ควรที่จะต้องมีในการกระตุ้นเงินเข้าไปในระบบทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่มันนี่ supply เพิ่มขึ้นในสหภาพยุโรปรวมไปถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับมันนี่ก็ราวช่วงนี้ครับกลับมาคุยกันเรื่อง ECB ที่ทำมาตรการ QE กันครับทีนี้ถ้าเงินถูกอัดฉีดเข้าไปในระบบเงินถูกพิมพ์เพิ่มขึ้นมานั่นหมายถึงมันนี่ supply ที่เพิ่มขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็ถ้ามีการพิมพ์เงินเข้าเป็นระบบเพิ่มขึ้นด้วยทฤษฎีที่หวังกันว่ามันจะดีเนี่ยนะคะก็คือทำให้ในระบบนั้นมีเงินมากขึ้นนะคะแล้วอย่างที่บอกไปก็หวังว่าแบงก์จะปล่อยกู้นำเงินที่ ECB อาจีเข้ามาไปปล่อยกู้ต่อนะคะแล้วก็ให้ประชาชนนั้นได้มีโอกาสได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้นนะคะให้เขาได้กู้ให้เขาได้เอาไปจับจ่ายใช้สอยหรือว่าให้เขาเอาไปลงทุนนะคะแล้วก็จะทำให้เงินเฟ้อขยับขึ้นมาเล็กน้อยคือในทางเศรษฐกิจเนี่ยเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเงินเฟ้ออ่อนๆเนี่ยกำลังดีนะคะคือเงินเฟ้อต้องมีบ้างนะคะเพื่อให้เศรษฐกิจดูเหมือนกับว่ามันมีความต้องการซื้อต้องการขายอยู่บ้างก็เลยทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับยุโรปที่เขาหวังว่าจะเกิดขึ้นแล้วมันก็อาจจะเติบโตขึ้นมาดีคล้ายๆกับสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าในช่วงของการ
เตรียมตัวที่จะอัดฉีดเนี่ยนะคะมันก็จะมีความปั่นป่วนผันผวนเกิดขึ้นบ้างนะคะว่าเศรษฐกิจนั่นเองจะค่อยๆดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนมันจะได้ผลหรือเปล่านะคะในช่วงระหว่างนี้เราปั่นป่วนเพราะว่าต้องดูกันดีๆเพราะอเมริกาก็เป็นอเมริกาทั้งประเทศเดียวมีนโยบายหลักๆจากทางส่วนกลางประเทศเดียวแต่นี่คือยุโรปทั้งตลาดซึ่งประเทศยุโรปแต่ละประเทศก็สินค้าบริการต่างๆก็ใช่ว่าจะเหมือนกันซะทีเดียวนะครับเวลามีเงินเข้าไปในระบบแล้วเงินเข้าไปเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอาจจะหมายถึงค่าเงินอาจจะต้องกระทบกระเทือนด้วยอยู่แล้วพอค่าเงินอ่อนลงก็ส่งผลกับความสามารถในการแข่งขันอาจจะเพิ่มเรื่องของปริมาณสินค้ามูลค่าในการส่งออกมากขึ้นรายได้ก็มากขึ้นนี่คือตามทฤษฎีที่มองกันไว้แต่ว่าแต่ละประเทศตอนนี้ก็เจ็บหนักไม่น้อยทีเดียวการที่ทางภาคเอกชนจะหันมาเร่งเครื่องตอนนี้ก็ใช่ว่าจะได้เงินมาแล้วก็เร่งได้เลยนะค่ะก็เลยทำให้มีเสียงคัดค้านพอสมควรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงคัดค้านจากเยอรมนีนะคะประเทศยักษ์ใหญ่ในยุโรปเองก็ไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่จะดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายๆอย่างนะคะโดยเยอรมันเนี่ยยังคงคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็คือยังต้องการให้ทุกประเทศนั้นรักษาวินัยทางการคลังของตัวเองให้ได้ก่อนคือถ้าวินัยของตัวเองยังรักษาไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งไปอัดฉีดอย่าเพิ่งไปช่วยเหลืออะไรกันมากนักเพราะว่าสุดท้ายมันเหมือนกับเสียของแล้วก็สิ้นเปลืองไปซะเปล่าๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เยอรมันไม่เห็นด้วยแต่ก็ประเทศอื่นๆนั่นเองก็ต้องการให้ทำนะคะเพราะว่าคือประเทศอื่นๆในความสามารถในการแข่งขันเขาก็ยอมรับว่าเขาสู้เยอรมันไม่ไหวเยอรมันนี่ถือว่าแกร่งที่สุดนะคะในการผ่านวิกฤตรอบนี้มาคือเซบ้างมีแผลบ้างแต่ยังไม่ถึงขั้นล้มไปเหมือนกับประเทศอื่นๆนะคะเพราะว่าคือเขาก็มีความสามารถในการแข่งขันมีสินค้าส่งออกที่เป็นสินค้าหลักนะคะแล้วก็ประชากรก็ดูเหมือนว่ามีศักยภาพในการผลิตสินค้าผลิตบริการแต่ประเทศอื่นนี่ไม่ใช่นะคะดังนั้นคือพื้นฐานเศรษฐกิจเขาไม่เหมือนกันแล้วเสียสิ้นเชิงเลยนะคะดังนั้นจะทำนโยบายอย่างนึงเนี่ยต้องคิดรอบคอบเพื่อให้ได้ผลกับทั่วทุกประเทศครับแต่ว่าโจทย์จากนี้ต่อไปก็ไม่ง่ายทีเดียวนะครับสำหรับประเทศยุโรปทีนี้ถ้ามองตามสิ่งที่ทางธนาคารกลางของยุโรปคาดหวังเอาไว้ว่าเศรษฐกิจเขาจะขยายตัวแล้วผลักดันเรื่องของการส่งออกทีนี้ผลกระทบที่จะมายังตลาดเอเชียหรือว่าตลาดในบ้านเราเอาตลาดเงินก่อนมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคือก็น่าคิดนะคะเพราะว่าคือถ้าอเมริกานี่ปิดฉากไปก็เท่ากับว่าสภาพคล่องที่เคยหมุนเวียนอยู่ในโลกนะคะคือหลายๆคนที่บอกเลยนะคะบอกว่าปาร์ตี้กำลังจะจบแล้วนะคะ คืองานเลี้ยงต้องมีวันเลิกรานะคะในช่วงที่อเมริกานั้นอัดฉีดเงินออกมามหาศาลในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาโอ้โหหุ้นขึ้นนะคะ ทองขึ้นนะคะค่าเงินทางฝั่งของเอเชียเองนะคะก็แข็งค่านะคะ คืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นผลมาจากการที่ในโลกมันมีเม็ดเงินมากระจายอยู่มากมายนะคะคือ เราอาจจะเห็นว่าเหมือนเศรษฐกิจดีแต่จริงๆแล้วบางส่วนมันก็เป็นผลจากเม็ดเงินที่อเมริกานั้นอัดฉีดเข้ามามากมายมหาศาลเหลือเกินจนแทบจะท่วมโลกนะคะ รอบนี้เงินของอเมริกากำลังจะปิดฉากไปเราจะได้เห็นเม็ดเงินก้อนใหญ่ๆของยุโรปเข้ามาอีกรอบนึงหรือเปล่านะคะอันนี้รอดูแต่ว่าที่แน่ๆนะคะเบื้องต้นตลาดหุ้นเห็นก็ตื่นเต้นดีใจอยู่แล้วนะคะตลาดหุ้นเองก็ชอบบรรยากาศที่เขาเรียกว่ามีสภาพคล่องมากๆมีเงินหมุนเวียนอยู่มากๆมีเงินก้อนใหญ่ๆที่เป็นเงินร้อนพร้อมจะไปซื้อนั่นซื้อนี่ไปลงทุนไปซื้อสินทรัพย์เสี่ยงไปซื้อหุ้นไปซื้อทองนะคะหุ้นก็ขึ้นนะคะช่วงนี้ทองก็เริ่มกลับมาฟื้นๆละนะคะค่าเงินทางฝั่งของยุโรปเองนะคะก็มีสัญญาณของการอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะหลังจากที่แข็งค่ามาโดยตลอดนะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยคงเป็นทองกับหุ้นซึ่งก็ต้องรอดูนะคะว่าเม็ดเงินที่เข้ามามากมายมหาศาลเนี่ยมันจะหลั่งไหลไปในภูมิภาคทั่วโลกทำให้หุ้นขึ้นได้แรงๆเหมือนกับ QE หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ของ ECB นี่เขาเน้นซื้อของในกลุ่มภูมิภาคเขาเป็นหลักทีนี้นอกจากทางด้าน financial sector real sector ก็สำคัญ ครับถ้าเงินกระจายกันออกมาเม็ดเงินลงทุนเพิ่มขึ้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเงินจะมาที่ประเทศไทยสักกี่มากน้อยเพราะว่าอย่างในอาเซียนเราก็มีฐานในการรองรับเงินไม่น้อยนะครับถ้ามองในแง่ของมูลค่าการนำเข้าการส่งออกนั่นหมายความว่าถ้าเหตุการณ์ไปซ้ำรอยกับที่เกิดขึ้นจากเงินของอเมริกามาเงินบาทอาจจะแข็งค่าขึ้นในลักษณะนั้นเมื่อเงินบาทแข็งค่าขึ้นขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านราคาของเราในตลาดอื่นๆก็อาจจะลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่อาเซียนก็แข่งสินค้าที่คล้ายกับเราเหลือเกินภาคส่งออกก็จะต้องดูกันต่อไปทีนี้ทางหน่วยงานของภายในประเทศไทยของเราก็เคยออกมาพูดก่อนหน้านี้ว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟดที่ทุกคนมองว่า QE อเมริกาจบดอกเบี้ยจะขึ้นหรือยุโรปดังนั้นวิธีเลี่ยงง่ายๆก็อาจจะไปทำเรื่องของ hedging ก็ได้ค่ะก็ไปดูแลความเสี่ยงเรื่องของค่าเงินนะคะในช่วงที่สำหรับทิศทางของค่าเงินผันผวนนะคะก็เป็น product ที่
บรรดาแบงก์ต่างๆเนี่ยเขาก็มีขายอยู่แล้วในการที่จะไปซื้อสกุลเงินตราต่างประเทศเก็งกำไรเอาไว้ก่อนหรือว่าซื้อไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงเอาไว้ล่วงหน้าอันนี้สำหรับของฝั่งทั้งตลาดเงินตลาดทุนนะครับบรรดาผู้ส่งออกผู้นำเข้าตอนนี้จะต้องเตรียมตัวส่วนอีกด้านนึงนะคะสำหรับภาคของ real sector หรือว่าภาคของเศรษฐกิจจริงนะคะมีผลชัดเจนเพราะว่ายุโรปเนี่ยพูดง่ายๆก็เป็นตลาดใหญ่เป็นตลาดที่มีนักท่องเที่ยวมาบ้านเราเยอะเป็นตลาดที่ซื้อของบ้านเราเยอะนะคะซื้อขายกันหลากหลายสินค้าแล้วก็อันนี้คือเพียงแค่ทางตรงเท่านั้นนะคะถ้าเศรษฐกิจยุโรปไม่ดีส่งออกไปยุโรปมันก็ต้องซุดอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรื่องของทางอ้อมยุโรปเองก็เป็นภูมิภาคที่ใหญ่จริงๆแล้วเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะคะค้าขายกับอเมริกาค้าขายกับจีนคือถ้ายุโรปไม่ซื้อของจีนเนี่ยจีนก็สั่งของเราน้อยอีกยุโรปไม่ซื้อของอเมริกาอเมริกาเศรษฐกิจไม่ดีก็ซื้อของเราน้อยเหมือนกันคือทุกอย่างมันเป็นลูกโซ่ไปหมดครับก็ใช่ว่าไปสุดตรงด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็จะดีและอีกอย่างเดี๋ยวนี้คือเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่สามารถคาดเดาได้จากการศึกษาจากตำราแล้วครับเพราะว่าบางทีนโยบายทางการเงินเกิดขึ้นแล้วมันก็มีอีกปัจจัยหลายปัจจัยเหลือเกินที่วิเคราะห์ดังนั้นเราควรที่จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อเนื่องแบบวันต่อวันและนี่คือภาพรวมหลักๆที่ผมกับคุณอิศรีคุยคุณผู้ชมฟังเกี่ยวกับมาตรการ QE ของทางยุโรปครับค่ะรอดูนะคะว่าฝนที่ตกทางโน้นจะหนาวถึงคนทางนี้หรือเปล่านะคะแน่ๆเลยนะคะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของตลาดการเงินเรื่องของหุ้นด้วยนะคะก็ติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะกับทั้ง Money Go Round แล้วก็ Now 26ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันกับคุณมนชัยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ